ั้งคำถามมิวอยู่ไหนไร้เงาร่วมงานพระราชทานเพลิงศพพ่อแต้วเป็นข่าวเศร้าค่ะเมื่อนางเอกคนดังอย่างสาวแต้วณัฐพรเตมิรักนะคะได้สูญเสียคุณพ่อไปค่ะพลอากาศตรีณรงค์เตมิรักนะคะโดยก่อนหน้านี้ก็ได้เข้ารับรักษาตัวอยู่ที่ห้อง CCU และเมื่อ2วันก่อนที่จะเสียชีวิตแต้วและครอบครัวพร้อมกับเพื่อนๆในวงการต่างก็โพสต์ขอรับบริจาคเกล็ดเลือดเพื่อนำไปช่วยคุณพ่อแต่แล้วเมื่อวันที่1กรกฎาคมคุณพ่อก็ได้จากไปอย่างสงบแต้วยังอยู่ในการเสียใจและยากที่จะทำใจไม่อยากเปิดเผยรายละเอียดใดๆค่ะมีเพียงแค่การโพสต์ภาพจับมือคุณพ่อและแคปชั่นสั้นๆว่ากู๊ดไนท์และสำหรับการเสียชีวิตนะคะการที่คุณพ่อนั้นไปเลื่อนรถค่ะแล้วรถนั้นกลับไหลกระแทกกับหน้าอกอย่างรุนแรงเลยล่ะค่ะและเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะเป็นงานพระราชทานเพลิงศพของคุณพ่อณรงค์ค่ะซึ่งภายในงานก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าพร้อมกับมีเพื่อนดาราและบรรดาแฟนคลับของสาวแต้วเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากเลยนะคะซึ่งดูแล้วงานนี้ก็ไร้เงาเพื่อนสนิทอย่างสาวมิวนิฐาหนึ่งในแก๊งเฟอร์บี้ค่ะพร้อมกับตั้งคำถามนะคะว่าสาวมิวนิฐาหายไปไหนแล้วค่ะแต่ถ้าหากไปส่องในอินสตาแกรมส่วนตัวสาวมิวเองค่ะเธอนั้นติดถ่ายละครจึงไม่สามารถมาร่วมงานนี้ได้นะคะแต่เธอก็ได้ส่งกำลังใจให้กับแต้วพี่เต๋าและคุณแม่ผ่านทางโซเชียลนั่นเองละค่ะทางเรานะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้ด้วยละค่ะเรียกได้ว่าการสูญเสียแบบนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับครอบครัวตัวเองแน่นอนเลยนะคะเพราะว่ามันยากที่จะทำใจมากๆเลยละค่ะขอให้สาวแต้วของเรานั้นกลับมาแข็งแกร่งเหมือนเดิมแล้วกันนะคะขอให้สู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้และถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรทางเราก็จะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยละค่ะ